รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาพร้อมเครื่องดื่มครับแต่มาพร้อมกับไอศกรีมอร่อยๆนะครับกับเมนู Easy Chocolate and Strawberry Ice Cream ครับเริ่มจากนี่ครับเราจะใช้ตัววิปปิ้งครีมผงนะครับเป็นเบสในการทำไอศกรีมของเราครับผสมเข้ากับน้ำเย็นนะครับต้องเย็นจริงๆนะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันครับเอาละครับเป็นครีมแบบนี้คือได้ที่ละเขาเข้ากันดีละก็จะใส่นมสดแช่เย็นลงไปหลังจากที่เราคนส่วนผสมจนเข้าที่แล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความหอมมันยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะค่อยๆใช้พายางนะครับคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันนะครับพอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับตัวนมข้นหวานเริ่มละลายนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยก็คือเป็นเจลาตินนะครับไปละลายกับน้ำตัวนี้จะทำให้ตัวไอศกรีมของเรามีความนุ่มมากขึ้นนะครับเด้งๆสู้ฟันเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับและก็สุดท้ายนะครับอย่างที่บอกชื่อเมนูของเราเป็นช็อกโกแลตนะครับก็ต้องมีผงโกโก้ใส่เข้าไปครับจากนั้นก็ค่อยๆคนผสมให้เข้ากันครับเอาละครับหลังจากเราคนส่วนผสมจนได้ที่นะครับนี่ไอศกรีมช็อกโกแลตของเราจะหน้าตาน่ากินประมาณนี้เลยแต่ยังทานไม่ได้เนาะเพราะยังไม่แข็งตัวเดี๋ยวเราจะมาตักใส่แก้วเสิร์ฟนะครับแล้วก็สลับกับตัวซอสสตรอเบอรี่ครับเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะฮะสัก2ช้อนนะครับให้เขาตัวพื้นเนี่ยเป็นช็อกโกแลตแล้วก็สลับขั้นด้วยสตรอเบอรี่ซอสแบบนี้ล่ะครับเวลาทานก็จะมีทั้งรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็หอมกลิ่นช็อกโกแลตด้วยเอาล่ะครับตบนิดนึงให้ไล่อากาศนะจากนั้นก็นำเข้าช่องแช่แข็งนะครับรอจนตัวไอศกรีมช็อกโกแลตของเราเซตตัวดีครับและนี่นะครับก็คือไอศกรีมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ของเรานะครับหลังจากออกจากตู้เย็นน่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะเพิ่มความอิ่มพริมันนะฮะด้วยวิปปิ้งครีมแบบนี้แหละครับจะได้ดูน่ากินน่าอร่อยยิ่งขึ้นนะครับก็บีบลงไปเลยโอเคก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะใส่ตัวสตรอเบอรี่แบบนี้ลงไปครับเพื่อเพิ่มความน่ากินนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนู Easy Chocolate and Strawberry Ice Cream ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปรอชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมและที่สำคัญคุณผู้ชมหอมกลิ่นขนุนมากเลยนั่นก็คือเค้กขนุนกะทิสดนะครับ